สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แล้วก็น้องหนูดีวันดีฮะอยากให้กล่าวถึงงานมิสแกรนด์รอบตัดสินวันนี้นิดนึงโอ้โหวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมาดามก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะมางานมิสแกรนด์ของคุณนวัฒน์เนี่ยของพี่นวัฒน์ของเราเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มาดามก็ตามมาทุกรอบนะคะแล้วรอบโอ้โหชอบทุกรอบจริงๆทุกรอบเนี่ยมีความหมายแต่รอบนะไม่ว่ารอบพีริมชุดว่ายน้ำชุดราตรีนะคะแล้วสำคัญชุดหมอรำเนี่ยรอบที่เป็นหมอรำเนี่ยสุดยิ่งใหญ่และอลังการมากม่วนมากแล้วก็ประทับใจว่าคุณนวัฒน์คิดคอนเซ็ปต์มาได้ยังไงเนาะดีมากแล้ววันตัดสินเนี่ยจริงๆเรามีในใจเนี่ยมีในใจทั้งหมด77จังหวัดเลยเพราะทุกคนทำออกมาดีหมดเลยไม่รู้จะให้ใครก็คิดว่าตอนเหลือ20คนเนี่ยก็คิดว่าผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินมากกว่าเนาะแล้วจะเหลือทั้งหมดเนี่ยรู้สึก5คนแล้วก็มีเหมือน10คนด้วยนะมี10รางวัลเนี่ยคิดว่างานนี้เป็นการกระจายรางวัลที่พี่นวัฒน์เนี่ยแจกได้ดีมากแล้วน้องๆทุกคนก็ทำดีทุกน้องๆมีพลังมากเลยค่ะอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีตัวอย่างนะฮะที่ทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็ประทับใจค่ะได้เลยค่ะน้องได้หนึ่งก็ขอบคุณพี่แกรนดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มารับชมมิสแกรนนะคะเวทีนี้เป็นเวทีที่สำหรับหมิวรู้สึกว่าเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ทำเพื่อนางงามเอาใจแฟนนางงามด้วยแล้วก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายการันตีให้กับนางงามทุกคนหมิวเชื่อว่านางงามที่นี่คือศักยภาพแน่นอนค่ะได้เลยอยากให้แม่กอล์ฟเนี่ยฝากถึงคนที่จะได้รับมงกุฎปีนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อินโดนีเซียตรงนี้ค่ะโอ้จริงๆคนที่ได้พี่กอล์ฟคิดว่าเนี่ยน่าจะสุดยอด No.1 จริงๆค่ะเราเชื่อว่าความสามารถของน้องเนี่ยไม่น่าจะต้องพูดถึงคิดว่าน้องอาจจะต้องได้รางวัลใหญ่กลับมาแน่นอนเพราะว่าการที่เก็บตัวกันทั้งหมดของมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นประสบการณ์ที่เอาไปโชว์ระดับโลกได้ไปโชว์ระดับประเทศเป็นหน้าตาของประเทศไทยได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเวทีของมิสแกรนด์เนี่ยเหมือนเป็นห้องเรียนที่ดีแล้วไปสอบเนี่ยรับรองว่าได้ A+ แน่ๆนอนนะคะที่เกียรตินิยมระดับ1แน่นอนค่ะน้องที่ได้ตำแหน่งน่าจะเป็นที่1ของระดับโลกแน่นอนค่ะได้เลยขอบคุณทั้ง2มากค่ะสวัสดีค่ะ